การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลตระการพืชผลเทศบาลตำบลตระการพืชผลตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่33ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย9ชุมชนจำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบจำนวน 9,355 คนประชากรนอกพื้นที่อีกจำนวน 1,000 คนจำนวนหลังคาเรือน 3,585 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรค้าขายและรับจ้างทั่วไปบริบทของคนในชุมชนเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบทในพื้นที่เป็นศูนย์รวมของการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอำเภอตระการพืชผลสืบเนื่องจากต้นทุนชุมชนมีตลาดจำหน่ายสินค้ามีห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านค้าต่างๆและศูนย์ราชการจำนวนมากนอกจากนั้นมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาใช้บริการอย่างมากมายส่งผลให้ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผลต้องรับภาระปริมาณขยะมากถึง 25-30 ตันต่อวันเทศบาลตำบลตระการพืชผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้นจากการจัดระบบรองรับขยะในครัวเรือนพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะการขนส่งและกำจัดขยะและบ่อกำจัดขยะเทศบาลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7บ้านดอนใหญ่ตำบลขลุ่มอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยการดำเนินการเป็นประจำทุกวันภายใต้แผนปฏิบัติการ60วันแยกขยะก่อนทิ้งดังนี้ระบบกำจัดต้นทางคือการกำจัดขยะจากครัวเรือนมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะครัวเรือนโดยใช้หลักการ3ชคือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่จัดตั้งจุดรับขยะเปียกทั้งในสำนักงานเทศบาลในชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลครบ 100% จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายทั้งในสำนักงานเทศบาลในชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนสังกัดเทศบาลครบ 100% เช่นกันโดยมีการส่งต่อขยะอันตรายนำกำจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีราชธานีจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะได้แก่สวนสาธารณะหนองคุลุตลาดเทศบาลและตลาดชุมชนจัดระบบเก็บขยะขนส่งขยะและนำไปกำจัดที่บ่อขยะเทศบาลจำนวน5สายโดยใช้รถขยะจำนวน5คันจัดให้มีระบบเก็บขยะขนส่งขยะเฉพาะกิจกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจำนวน2ชุดโดยใช้รถขยะคันเล็กจำนวน2คันจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในชุมชนจัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจัดทำและส่งเสริมชุมชนปลอดขยะจำนวน4ชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านดอนใหญ่ชุมชนบ้านดอนทับช้างชุมชนบ้านคำนามูลและชุมชนหมู่ที่4บ้านคุลุจัดให้มีชุมชนปลอดถังขยะจำนวน2ชุมชนได้แก่ชุมชนบ้านดอนทับช้างและชุมชนบ้านดอนใหญ่จัดให้มีถนนปลอดถังขยะจำนวน2สายได้แก่ถนนเกษมสมบัติถนนวัดศรีโพชัยจัดให้มีธนาคารขยะทุกชุมชนครบทุกชุมชนส่งเสริมธนาคารขยะในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลครบทุกแห่งระบบกำจัดปลายทางเทศบาลตำบลตะการพืชผลมีบ่อกำจัดขยะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่7บ้านดอนใหญ่มีพื้นที่37ไร่กำจัดโดยใช้วิธีคัดแยกก่อนฝังกลบสามารถกำจัดขยะได้วันละประมาณ 15-20 ตันต่อวันนอกจากนี้เทศบาลตำบลตะการพืชผลเป็นเจ้าภาพหลักกลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มที่4ประกอบด้วยอำเภอตะการพืชผลอำเภอเขมราชอำเภอกุดข้าวปุ้นอำเภอนาตาลและอำเภอโพไซโดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มจากการดำเนินการที่ผ่านมาเทศบาลตำบลตะการพืชผลสามารถลดปริมาณขยะจากต้นทางได้ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นชุมชนบ้านดอนทับช้างได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศประกวดชุมชนปลอดขยะซีโร่เวสต์ปี2555ชุมชนบ้านดอนทับช้างได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศชุมชนลดโลกร้อนประจำปี2555จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยเทศบาลตำบลตะการพืชผลได้รับเกียรติบัตรด้านการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป EHA 4001ระหว่างปี2558ถึง2561จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเทศบาลตำบลตะการพืชผลได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสานระยะที่4ประจำปี2554ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความเข้มแข็งของชุมชนที่ทำให้พื้นที่มีการจัดการขยะอย่างครอบคลุมและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง